สวัสดีเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไปตลาดนัดของเก่ามาซื้อของมา1ถุงค่ะ2ถุง2ยูโรแกะออกมาตอนแรกก็คิดว่าจะทำเป็นเข็มขัดแต่พอดีดูแล้วเป็นสร้อยคอค่ะคล้ายๆเงินแล้วนั้นก้นถุงก็ยังมีสร้อยแขนลองใส่ดูค่ะเนี่ยค่ะก็ไปเที่ยวเล่นๆหาของเล่นๆก็ได้มาหนึ่งอย่างแล้วก็มีอีกถุงหนึ่งนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมุกสีดำก็เป็น1ยูโรเหมือนกันราคาถูกกว่าไอศกรีมค่ะก็เอาไว้ใส่กับใส่เล่นๆค่ะมันจะมีของเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะเลือกถ้าเราไปตลาดนัดของเก่าเราจะไม่ซื้ออะไรมันก็ไม่ได้มันต้องมีอะไรเล็กๆน้อยๆติดมือกลับมาค่ะเนี่ยค่ะก็สนุกดีคืออยู่ที่นี่เราก็ไม่ใช้เงินเยอะเขาไปไหนเราก็ไปเที่ยวไหนเราก็เที่ยวแต่เราก็ประหยัดเงินค่ะอันนี้มันสวยค่ะคล้ายกับเงินคือมันเป็นของฝรั่งเขาชอบใส่กันแบบนี้เขาไม่ใส่ทอง 100% เหมือนของคนไทยใส่เพชรใส่พลอยอะไรถ้าไม่ใช่เศรษฐีจริงๆเขาก็จะไม่ใส่กันค่ะส่วนมากฝรั่งเขาก็จะแต่งตัวให้เข้ากับเสื้อผ้าบางทีตุ้มหูก็เหมือนเม็ดกระดุมพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะก็เล่นๆค่ะสนุกดีขอบคุณเพื่อนที่กดติดตามค่ะมีคลิปอยู่แล้ว2คลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่3สำหรับไปตลาดนัดของเก่าซึ่งเงินที่ได้พวกนี้เขาก็จะส่งไปให้คนที่อยู่ประเทศที่ยากจนนะคะโครงการต่างๆสำหรับคนยากจนโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะนอนหลับฝันดีค่ะ ใครจะแวบแวบก็เจ้ามันเตอร์เนอร์ซื้อมา1 ยูโรเป็นเงินไทย40 บาทบัดใดเจ้า